กวางไม่ทนเผยปมเลิกหวานเกินรับไหวจุดแตกหักบ้านอดีตภรรยาเมื่อไม่กี่เดือนยังออกมาสยบข่าวลือโต้เป็นคู่รักนักร้องเลิกกันยันยังรักกันดีอยู่เลยโดยเมื่อวันที่15ตุลาคม2566น้ำหวานซาซ่าก็ได้ประกาศช็อกแฟนๆว่าลดสถานะความสัมพันธ์กับกวางเอลบีนอร์มอลนักร้องดังแล้วโดยสาวน้ำหวานก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับแท็กหากวางเอลบีนอร์มอลว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์ของเราลงเหลือแค่ความเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาโดยตลอดเวลาที่เราคบกันค่ะขอบคุณค่ะแต่ทว่าล่าสุดวันนี้ค่ะเดือดมากกวางเอลบีนอร์มอลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยได้โพสต์ผ่าน IG ว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักศึกษาบ้าบออะไรมาโวยกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่3เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานซึ่งเกินจะรับไหวแล้วถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสติกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวอีกทีนะครับ